ครับนี่ครับนี่ครับมาจากไหนเนี่ยโอ้ยมาจากซีครับซีนี่ก็หลงมาแถวๆนี้นะครับก็มาให้น้ำมดตั้งให้มดลองครับยี่ห้อใหม่ยี่ห้ออะไรเอ็กไม่ใช่เอ็กไม่ใช่เซ็กเอ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 ็กต้องกดยังไงนะ H H ถูกไหม H H H ฮ่องกงครับตัวนี้เป็นกระเป๋าแบบรู้จักครับกระเป๋าครับรักครับรักเคสมันมากับกีตาร์ที่เป็นออโซลิดนะครับตัวนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นออโซลิดใช่ก็ช่างอยากกินหน้าตาแล้วดูซิปกันก่อนเยอะมากเสร็จของได้หลากหลายนะครับมีขายกีตาร์หรือขายซิปครับเปิดมาวะอันนี้กระเป๋าค่อนข้างกว้างขวางนะครับเก็บตังเมียซ่อนตังเมียก็ได้อยู่ตังใหญ่ขนาดนี้ฮะโอเคมาตัวกีตาร์นะครับปึ๊บเอาไปเปิดมาแล้วสมคือนี้นะเป๋าข้างในสวยงามนะครับสวยขนาดไหนกินนิดนะโอเคเอาไปครับเพชรนี่เป็นกีตาร์สัญชาติเกาหลีนะครับแต่ว่าเมดอินอินโดนีเซียที่จาการ์ตานะครับตัวนี้ผมไปดูงานที่จีนแล้วมีงานที่เซี่ยงไฮ้ไปดูมาแล้วก็เป็นกีตาร์ที่ลองมาหลายแบรนด์ลองมาหลายรุ่นยี่ห้อที่อยู่ในงานนั้นนะครับก็มาสุดแก่ตัวนี้หนึ่งด้วยทรงมันเป็น GA แต่ว่าคัตเอาเวย์แหลมๆนะครับเสียงน่าสนใจกว่าหลายแบรนด์ที่ลองมาแล้วพิกอัพเนี่ยมันจะไม่ใช่ฟิชแมนแบบไอซิสจะเป็นเซมิโทนครับที่ฝั่งข้างในโทนเขาเป๊กเป็นไงครับตัวนี้เป็นออโซลิดนะครับไม้หน้าเป็นรถบอกรุ่นก่อนรุ่นไหนวะมีได้ FX700CE นะครับ FX ก็คือจะเป็นรุ่น GA นะครับแต่ Cutaway ก็คือ CE ท้าย C Cutaway E-Electric 750ก็700นี่คือถ้าซีรีส์7เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ All Solid นะครับถ้าเป็น00เนี่ยก็เป็นมอฮอกานีหน้าเป็น Eagle Man Spoon นะครับแบ็คไซด์เป็นมอฮอกานีนะครับคอเป็นมอฮอกานีนะครับที่ทีเด็ดก็คือฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนี่หรือเอโบนี่ครับถึงก็บอกอีบอนี่ตัวบริดจ์ก็เป็นอีบอนี่นะครับพินก็เป็นอีบอนี่นะครับตัวเป็นสต็อกผมไม่แน่ใจว่าเขาก็ปักอีบอนี่ไปด้วยนะครับก็ลูกบิดเป็น cover เลยครับแล้วก็ตัวคอเนี่ยเป็นคอชิ้นเดียวไม่ใช่เป็นคอสตาร์จอยที่เป็นต่อกันครับฉะนั้นค่อนข้างแข็งแรงตัวนี่ก่อนนะไดมอนด์เป็นเพื่อช่วยความแข็งแรงด้วยจะเจอในพวกกีตาร์มาตินนะลูกบิดเป็น cover นะครับทำงานดูเรียบร้อยดีอ่ะสวยทีเดียวเชียวจริงแปลกใจอยู่ว่ามันใส่ถังทำไมวะถังแบตมันจะอยู่ในครับเป็นซองใส่แบตแปะไว้ในคอต้องขับคลายสายออกคลายสายล้วงออกไปนิดนึงถ้าต้องคนชอบล้วงถ้าชอบล้วงได้นี่ก็จะถนัดนิดนึงครับราคาเป็นไงครับคุณเด็กราคาของกระเป๋านี่ครับ1,900นะอันนี้คือราคาโปรโมชั่นอยู่ราคาจริงๆเนี่ยถ้าลองไปดูในเกาหลีเนี่ย20,000กว่าปลายๆนะครับตอนนี้ก็พยายามทำราคาให้มันหยิบจับง่ายสำหรับคนไทยนะครับ อินเลเขาจะเป็นอินเลเรียกว่าพิซซ่าคอนนะครับ6เหลี่ยมเป็นรวงพึ่งนะครับมีอยู่ที่13นะครับรวงพึ่งขึ้นก็นัดกับชาโดว์เป็นออยโบนนะครับก็คือกระดูกนะครับกระดูกที่เอาไปชุบน้ำมันทำให้มันสีออกเหลืองๆหน่อยนะครับอันนี้เราฟังเสียงเปล่าๆแล้วนะถามขอดง่ายๆกันนะครับ
ทำให้เลื่อนมึกได้ง่ายขึ้นนะคัตเตอร์เวย์นี่ตกแนวโมเดิร์นหน่อยโมเดิร์นหน่อยโอเคฮะใช้ได้แน่นอิ่มดีประมาณถ้าใช้คิดว่าเอ้ยออสซิลิตราคาอาจจะสูงไปหลายตัวนึงตัวนี้เป็นโซลิดท็อปนะครับแล้วก็ใครบอกเอ้ยอยากได้เป็นออสฟูดตัวนี้ก็ปรับเป๊กนั้นนะครับลองดูอีกตัวนึงฮะตัวนี้ก็เป็นรุ่นโซลิดท็อปนะครับชื่อเป็นดีเล่นน็อตนะครับD350CE นะครับ D ก็คือ Durant Dreadnought นะครับ350 Series 3ก็เป็น Solid Top นะครับ50ก็เป็นแบ็คซ้ายเป็น Low Suit นะครับเป็นอันนี้ Low Suit นะครับ Low Suit อันนี้คือคอเป็นมอฟฟานีเหมือนเดิมครับพี่ตัวเป็น Low Suit ฟริสเป็น Low Suit นะครับลูกบิดเป็นโครงนะครับเป็นตัดโทส15ประมาณนะครับตัวนัดกับเซดเดิลก็เหมือนกันเป็นทอยโบนตัวนี้ก็เป็นแก้มเส้นเดียวกันเซนิโทนนะครับทำมันเป็นหรือเปล่าครับผมก็เล่นอยู่3คอร์ดตัวนี้ก็เป็นสลิปท็อปนะครับนี่งานเรียบร้อยผมชอบอีกอันนึงคือเรื่องของการทำคองเนี่ยมันมีการทำเชฟที่ไม่โค้งทั่วไปครับเป็นส่วนหนึ่งของเฮกซากอนนะครับมีเหลี่ยมตามชื่อแบรนด์ใช่ไหมฮะใช่มันมีคอสวยเนี่ยมีคอขึ้นลายขึ้นลายหรือลายขึ้นลาใช่ขึ้นลายลายสวยตัวนี้เป็นคอไม่ใช่ชิ้นเดียวนะเป็นลอยๆเป็นคาร์จอยตัวนี้ไม่มีไดมอนด์นะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้จำไม่ได้7,900โปรโมชั่นลดเหลือเนี่ย7,900จริงๆเหลือนิดๆเนี่ยแล้วก็แถมกระเป๋าแบบประมาณนี้นะครับกระเป๋าหนาใช้ได้เดี๋ยวลองภาพไฟฟ้ากันที่เซ็นถ้าสนใจก็ลองคุยกับน้ำมดได้ถ้ามีเซตอัพอะไรก็น้ำมดจะ
จริงๆเซตอัพจากโรงงานมามันก็อยู่ในระดับนึงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าต้องการให้มันเท่ขึ้นอีกก็เท่หมดรายละเอียดก็ดูจากคลิปนั้นเรื่องราคาเดี๋ยวโอเคตามนั้นติดต่ออันนั้นก็ช็อปได้นะครับผมโอเคขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ